สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับวันก่อนผมไลฟ์กับอาจารย์สง่าดามาผงเรื่องของไขมันทรานส์อาจารย์ก็เล่าถึงที่มาที่ไปของไขมันทรานส์เรื่องที่น่าห่วงอาจจะไม่ใช่ไขมันทรานส์อย่างเดียวแต่ว่านิสัยการรับประทานอาหารของคนไทยที่ว่าถ้าหากเรื่องของไขมันทรานส์เนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยเผลอๆจะทานอะไรที่มันไขมันมากกว่านั้นก็ได้วันนี้อาจารย์สง่าจะกลับมาคุยถึงสูตรอาหารและก็วิธีการป้องกันตัวเองคือจะทำอย่างไรให้รับประทานอย่างได้สุขภาพดีและสามารถอยู่ได้ด้วยความอร่อยด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์สง่าครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับครับต่อจากผมไม่เดี๋ยวนะคุณสุทธิชัยผมไม่เห็นหน้าคุณเลยไม่เห็นครับแต่ว่าคนที่หน้าจอจะเห็นเราครับโอเคครับแต่ได้ยินเสียงผมครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งยินดีครับคุณสุทธิชัยสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านด้วยครับครับคราวที่แล้วอาจารย์สง่าพูดถึงเรื่องไขมันทรานส์อธิบายแล้วก็บอกว่าจะคุยต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปนิสัยการกินอาหารของคนไทยเนี่ยมีหลายประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากกว่าไขมันทรานส์อีกครับถูกต้องครับแม้กระทั่งเรื่องไขมันทรานส์ก็ไม่ใช่เป็นไขมันตัวเดียวที่คนจะต้องระมัดระวังมันยังมีไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวนะฮะอีกมากมายที่เราคุยกันไปเมื่อรอบที่แล้วรอบที่แล้วดูเหมือนเราจะจบด้วยเลข6นะใช่เลข6ใช่เลขงวดที่แล้วเราบอกว่าไม่ใช่งวดที่แล้วรอบที่แล้วเราบอกว่าอย่ากินน้ำมันเกิน6ช้อนชาถูกไหมครับครับแล้วผมทิ้งท้ายไว้ถ้าผมจำไม่ผิดว่ามันยังมี6อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ยังมี1อีกตัวหนึ่งด้วยก็กลายเป็น661แล้วก็บอกว่างวดหน้าครับมีโอกาสเราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกับคุณสุทธิชัยอยู่อีกครั้งหนึ่งว่าหวยสุขภาพวันนี้จะออก661หรือไม่นะฮะโอเค661ครับทีนี้ขอทบทวนนิดนึงครับคุณสุทธิชัยครับหลังจากที่เราเฟซไลฟ์กันไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยปรากฏมันดังระเบิดระเบ้อเลยนะฮะมันออกไปทางโซเชียลมีเดียมหาศาลผมไม่คิดว่าไอ้เฟซไลฟ์ของคุณสุทธิชัยเนี่ยมันจะดังขนาดนี้คนดูเยอะครับคนดูเยอะครับเยอะมากแล้วเสร็จแล้วชื่นชมมาครับเหมือนคุณสุทธิชัยพูดกับผมนั่นแหละว่าก็พยายามจะฟังนักวิชาการหลายคนพูดเรื่องไขมันทรานส์ใช่นะก็ปรากฏว่ามาเข้าใจตรงที่เราคุยกัน2คนครับก็คุยกันขอบคุณคุยกันภาษาชาวบ้านคุยกันภาษาชาวบ้านเพราะผมฟังเจ้าหน้าที่ท่านเลขารองเลขาธิการอย.แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยพูดมันเทคนิคเกินไปไม่อาจจะเข้าใจภาษาชาวบ้านได้ฉะนั้นต้องอาศัยอาจารย์สง่ามาเล่าแบบชาวบ้านนี่แหละคือจริงๆแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านก็พยายามจะอธิบายแล้วนะฮะแต่ว่าด้วยการสื่อสารของท่านมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะท่านก็เลยใช้ภาษาทางราชการแล้วเสร็จแล้วมันก็เป็นภาษากฎหมายในบางเรื่องนะฮะแต่บังเอิญคุณผมได้คู่สนทนาดีด้วยฮะคุณสนชัยถามผมแบบฟันธงตรงไปตรงมาชกถูกเป้ามันก็เลยสนทนากันออกรถออกชาติก็เลยทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้ไล่คล้อยตามไปกับเราด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับอ่ะตอนนี้ขอทบทวนนิดนึงคราวที่แล้วเราบอกว่าอย่าไปกลัวไขมันทรานส์จนเกินเหตุใช่สรุปแล้วนะวันนี้ประเทศไทยครับพบไขมันทรานส์น้อยมากนะแต่พอพบไขมันทรานส์น้อยแล้วนั้นเนี่ยมันก็เกิดคำถามเหมือนที่คุณสุทธิชัยถามผมว่าพอไม่มีไขมันทรานส์แล้วจะใช้ไขมันอะไรเข้ามาทดแทนใช่คนที่ทำโดนัทคนที่ทำพายคนที่ทำบิสกิตคนที่ทำขนมปังคนที่ทำปลาต้มโก อะไรที่เคยใช้ปลาต้มโกด้วยปลาต้มโกคราวที่แล้วเราพูดถึงปลาต้มโกด้วยอาจารย์ใช่ครับนะฮะเขาใช้อะไรกันแทนทีนี้ผมพยายามจะตอบว่าในที่สุดแล้วเราใช้ไขมันอิ่มตัวเข้ามาแทนไขมันทรานส์โดยจะเป็นไขมันจากพืชที่เป็นพวกน้ำมันปาล์มที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงเข้ามาแทนครับทีนี้พอมันเป็นไขมันอิ่มตัวแบบนี้ปุ๊บนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าไขมันอิ่มตัวนั้นแม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับไขมันทรานส์ก็ตามนะแต่ถ้าบริโภคหรือกินเข้าไปในปริมาณที่เยอะไขมันอิ่มตัวมันก็ไปเพิ่มคอเลสเตอรอล LDL ไขมันตัวเลวที่อยู่ในร่างกายของเราได้ครับเพราะฉะนั้นก็จงระมัดระวังไขมันตัวนี้ด้วยเราก็เลยสรุปตอนท้ายว่างั้นอย่าพยายามไปกินอาหารประเภททอดน้ำมันรอยบ่อยก็มาจบลงที่ปลาต้มโขเอ๊ะคุณสุทธิชัยโดนไหมครับปลาต้มโขต่อว่าไหมฮะไม่ยังไม่โดน ยังไม่โดนแต่ว่าเป็นตัวอย่างตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะเพราะว่าพอเรากินปลาต้มโขเนี่ย
ตอนเราโตขึ้นมาหน่อยมีคนบอกว่าดูสิเขาใช้น้ำมันอะไรไปทอดเนี่ยผมเอามาอย่างที่อาจารย์แนะนำแหละเอามากับกระดาษที่มันห่อมาแล้วก็เอากระดาษซับโอ้โหมันทั้งนั้นเลยวาดภาพว่ามันลงไปอยู่ในกระเพาะเราอยู่ในพุงเราเนี่ยเป็นยังไงก็เลยกลัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือเราไม่ได้ไปขัดขวางธุรกิจปลาต้องโกนะฮะแต่พ่อค้าขายปลาต้องโกก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าการกินอะไรที่มันเยอะๆในปริมาณที่มากมันสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเราต้องยอมรับว่าตัวพ่อค้าขายปลาต้องโกเองเขาก็ไม่ได้กินทุกวันน้องคุณสุทธิชัยใช่ใช่ก็ไม่ได้กินเองทุกวันเขาก็กินเป็นครั้งคราวรายการของเราก็เลยออกมาเตือนนะฮะว่าการกินอะไรที่ซ้ำไปซ้ำมากินในปริมาณที่เยอะชนิดใดชนิดเดียวนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้สารอาหารหรือตัวไขมันตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเข้าไปเยอะเพราะนั้นก็จงกินหลากหลายไปก็เลยบอกว่ายังกินได้อยู่นะปลาต้องโกแต่อย่าใช้น้ำมันทอดซ้ำแล้วก็อย่ากินในปริมาณที่เยอะกินปลาต้องโกมันได้แค่แป้งกับไขมันมันไม่ได้วิตามินและแร่ธาตุเราก็ต้องออกมาเตือนกันแบบนั้นแต่มีคนบอกว่าแต่มีคนบอกมันอร่อยอะอาจารย์มันอร่อยอะจะตายตรงอร่อยนี่แหละครับคุณตายตรงนี้ตายตรงนี้แหละครับคืออย่างนี้ฮะคำว่าพอคุณชัยยกประเด็นเรื่องอร่อยขึ้นมาเนี่ยมาถึงเวลานี้โดยเฉพาะคนอายุ40อัพขึ้นไปต้องถามตัวเองละว่าคุณเดินทางมาสู่เส้นทางสองแปลงคุณต้องเลือกระหว่างอร่อยกับระหว่างความเจ็บป่วยและความตายใช่อันนี้อาจจะแรงไปนิดนึงว่าเป็นความตายตอนนี้มันก็เลยถามว่าตรงกลางมีไหมอร่อยด้วยและตายยากด้วยนี่แหละเขาต้องการสูตรนี้แหละต้องอาศัยอาจารย์สง่าแล้วมาให้สูตรนี้อร่อยด้วยตายยากด้วยนี่โอ้โหสุดยอดมีครับคุณสุทธิชัยครับแต่คุณจะไปเปรียบเทียบว่าการที่คุณกินปลาต้องโกกินทุเรียน3ภูขาหมู3จานคุณกินข้าวมันไก่คุณกินอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบตามใจปากมันอร่อยจริงๆเราต้องยอมรับครับแต่คุณต้องยอมรับว่าอะไรที่มันมากเกินไปมันทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณไปมีความทรมานทำให้ความคนที่อยู่เคียงข้างเกิดความเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดไปไกลๆนะฮะเราก็ยังอร่อยอยู่แต่ลดปริมาณลงแล้วไปกินอาหารอร่อยอย่างอื่นเข้ามาทดแทนก็ย่อมได้คุณสุทธิชัยใช่ไม่ใช่ว่าจะมาจมปากอยู่แค่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็กินซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นแหละนะครับใช่ใช่ครับอาจารย์สูตรอาจารย์ล่ะ661นี่คืออะไรอะไรนะครับสูตรอาจารย์อะเลข66อ๋อต่อไปนี้ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมที่ฟังไลฟ์สดของเราอยู่เนี่ยนะฮะว่าตอนนี้เป็นหวยสุขภาพผมไม่ส่งเสริมให้คนเล่นหวยนะไม่มีใครรวยเพราะหวยลุกเท่านั้นคนที่จะถูกหวยได้ก็เปอร์เซ็นต์คิดทางสถิติแล้ว 0.00001 มันเป็นไปไม่ได้แต่หวยสุขภาพที่ผมจะบอกนี้ถ้าคุณนำเอาสิ่งที่ผมกับคุณชัยพูดกันแล้วเอาไปปฏิบัติเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โอเคโอเคยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วนะคุณไม่ป่วยคุณไม่ป่วยคุณภาพชีวิตคุณดีคุณไม่เป็นคนนอนติดเตียงเงินทองคุณเหลือกินเหลือใช้คุณเอาไปเที่ยวได้ยิ่งกว่าถูกหวยอีกครับคุณผมจะเล่าให้อาจารย์สง่าฟังเรื่องถูกหวยนี่นะเล่าให้ฟังผมไปตรวจผมไปสวนหัวใจวันนานแล้วล่ะหลายปีละผมรู้ข่าวผมติดตามข่าวคุณสุทธิชัยผมไปสวนหัวใจเสร็จแล้วก็หมอก็เปิดให้ดูจอทีวีเลยนะขณะที่สวนเนี่ยดูว่ามีเส้นไหนที่มันตีบตันหรือเปล่าแล้วก็พบว่าไม่มีเลยไม่มีเส้นตีบตันเลยแล้วหมอหันมามองผมนะแล้วบอกนี่นะคุณสุทธิชัยยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อีกนะผมรู้ผมเข้าใจเลยอ๋อนี่แปลว่าอย่างนี้ใช่อายุประมาณนี้แล้วมันน่าจะมีตีบบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็บอกว่าโชคดีมากเลยไม่ตีบไม่ตันตรงไหนเลยยิ่งกว่าวันนี้คุณสุทธิชัยยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกเพราะว่าจะอยู่ได้อีกนานอะไรต่างๆนั้นฉะนั้นคำว่าลอตเตอรี่คำว่าหวยเนี่ยที่อาจารย์สง่ามาเปรียบเทียบเนี่ยถูกเป๊ะเลยหวยจริงเนี่ยมีแต่แพ้แต่ถ้าหวยสุขภาพเนี่ยมีแต่ได้ก็ได้ชนะอย่างเดียวใช่ใช่ถ้าคุณไปซื้อหวยสุขภาพแล้วจับตัวเลขนะครับจำตัวเลขตลอดชีวิตเลยแล้วคุณจะถูกหวยทุกงวดเลย661ครับคืออะไรบ้าง661เราบอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่า6ตัวแรกวันหนึ่งอย่ากินน้ำมันเกิน6ช้อนชาโอเค6ตัวที่2อย่ากินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาครับ1ตัวสุดท้ายอย่ากินเกลือเกิน1ช้อนชาโอเคเลขที่ออกเลขที่ออก61
ใหม่ครับ6แรกคืออย่ากินน้ำมันเกิน6ช้อนชาน้ำมันนี่อะไรบ้างครับน้ำมันอะไรก็น้ำมันที่เราคุยกันไปน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์อ่ะวันนึงกินไม่เกิน6ช้อนชานะฮะครับแต่ถ้าเป็นนักกีฬาพวกกรรมกรแบกหามพวกคนที่เขาใช้แรงงานก็อาจจะประมาณ8ถึง10ก็ไม่ว่ากันเพราะเขากินแล้วเบิร์นออกครับแต่พวกที่นั่งนอนๆสาวออฟฟิศหรือพวกเป็นเด็กๆเนี่ยมันก็ประมาณ6ถึง7ประมาณนั้นช้อนชานะครับช้อนโต๊ะช้อนชาช้อนชานะช้อนโต๊ะอย่าไปจะปนกันนะช้อนชาคือน้ำมันอันที่2ก็คือน้ำตาลเท่ากับน้ำมันเป๊ะเลยจำไว้เลย6ไม่เกิน6ช้อนชาครับ1อันสุดท้ายก็คือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาครับนะครับน้ำตาลกับน้ำตาลกับเกลือเนี่ยพอจะวัดได้แต่ไอ้น้ำมัน6ช้อนชานี่วัดยังไงครับนี่แหละไอ้คราวที่แล้วเราบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องมานั่งตวงหรอกว่าเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาครับจนกระทั่งคุณกินน้ำมันเกิน6ช้อนแล้วหรือยังนะครับคุณสุดใจเห็นผมไหมฮะรู้สึกจะหายไปพอดีมันมีสายเข้ามานะฮะแป๊บนึงนะไม่เป็นไรปล่อยไว้มันมีสายเข้ามาเดี๋ยวโทรกลับครับแต่สายก็มามันก็จะหยุดอย่างนี้เลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราโทรกลับไปครับนี่ต้องฟังกันทุกคนนะครับขอช่วยแชร์กันเยอะๆด้วยเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากอาจารย์สง่าจะพูดให้ขับฟังอย่างง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับครับผมกำลังบอกให้ทุกท่านที่ติดตามฟังช่วยแชร์กันเยอะๆแชร์กันเยอะๆเพราะว่าผมอยากให้คนได้ฟังอาจารย์สง่าแนะนำเรื่องรับประทานอาหารเนี่ยอย่าจะเป็นสูตรที่ผมคิดว่าเป็นการทำบุญอย่างดียิ่งสำหรับอาจารย์สง่าที่ให้ความรู้ข้อมูลเหล่านี้ทำให้คนมีชีวิตยืนยาวมีความสุขด้วยครับครับคุณสุชัยผมขออนุญาตรับสายแป๊บได้เลยครับรับสายก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องต่อมาใหม่ได้ครับน้องต่อใหม่พอดีสายด่วนได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับนะตอนนี้อาจารย์สง่ากำลังรับสายโทรศัพท์นะครับปั๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะโทรกลับไปใหม่แต่ว่าที่ผมชวนอาจารย์สง่าดามาพงเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโภชนาการมาคุยเนี่ยเพราะว่าเรื่องข่าวไขมันทรานส์ก็แพร่ไปกว้างขวางแต่ว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีเมื่อทำความเข้าใจว่าไขมันทรานส์มันคืออะไรแล้วเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ว่าเราควรจะกินไขมันมากน้อยแค่ไหนไขมันมาจากไหนบ้างไขมันอิ่มตัวกับไขมันไม่อิ่มตัวกับไขมันทรานส์นี่มันต่างกันอย่างไรแต่ว่าพอชวนคุยแล้วก็แน่นอนครับว่าน่าจะทำให้เราหาความรู้เพิ่มเติมว่าการรับประทานอาหารวันๆเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างบางคนบอกว่าก็ที่กินอยู่แล้วมันอร่อยอะแต่ว่ากำลังจะบอกให้อาจารย์สง่าเล่าให้ฟังว่าไอ้อร่อยด้วยและอายุยืนยาวอยู่ด้วยเนี่ยรับรองครับว่าจะเป็นสูตรที่ทำให้ชีวิตมีความสุขจริงๆอาจารย์สง่ากลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับครับท่านผู้ชมครับคุณสุชัยครับความอร่อยเนี่ยมันวัดกันที่ความชอบนะแล้วก็อยู่ที่ความชอบเนี่ยมันก็ติดมาตั้งแต่อ่อนจะออดละครับการจะดึงเอาความชอบที่มันทำให้เกิดความอร่อยออกไปจากตัวตนเนี่ยต้องให้เวลาตัวเองครับต้องให้เวลาตัวเองครับสมมุติว่าคุณชอบอะไรที่มันทอดครับที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วมันเกิน6ช้อนชาเนี่ยครับถ้าคุณลองฝึกนะค่อยเอาสิ่งอื่นเข้ามาทดแทนแต่ยังอร่อยอยู่ยังทอดอยู่เหมือนกันแต่กินน้อยลงและอยากกินบ่อยแล้วไปเอาสิ่งที่มันอร่อยอย่างอื่นเข้ามาทดแทนนะฮะผมสมมุติว่าคุณชอบกินข้าวขาหมูนะฮะเมื่อก่อนคุณเป็นคากิเลยแหละคากิเลยเมื่อก่อนคุณบอกขอหนังเยอะๆนะน้ำมันมากๆต่อไปนี้คุณค่อยๆให้โอกาสกับตัวเองว่าย่อมรู้ว่าไอ้ตัวมันๆไอ้ตัวคากิมันเยิ้มนั่นเนี่ยมันกินเข้าไปแล้วคอเลสเตอรอลสูงคุณต้องยอมรับอายุคุณก็เริ่มมากขึ้นต่อไปนี้เราจะพยายามลดกินข้าวขาหมูลงโดยสั่งแม่ค้าบอกแม่ค้าอย่าเอามันเยอะนะขอเนื้อมากกว่านะแล้วเอาผักคะน้าลวกเยอะๆข้าวเยอะๆนะค่อยๆสั่งแม่ค้าไปแล้วหลังจากมันน้อยลงเสร็จเหลือแต่แม่ค้าครับขอเนื้อนะครับไม่เอาหนังไม่เอามันคะน้าลวกเยอะๆแล้วก็ปีครึ่งครับครับครับโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองได้เนี่ยไม่เกินเดือนคุณสุทธิชัยใช่ผมเห็นด้วยเพราะผมเคยลองมาแล้วคือไอ้สิ่งที่เราคิดมันอร่อยเนี่ยความจริงมันคือลิ้นที่มันเคยชินใช่แล้วถ้าเราเปลี่ยนไปกินที่มันสุขภาพดีแล้วก็อร่อยด้วยเนี่ยใช้เวลาแรกๆจะลำบากหน่อยแรกๆจะรู้สึกโอ้โหชีวิตมันลำบากอย่างนี้มันทำไมหิวโหยอย่างนี้ทำไมมันต้องลำบากขนาดนี้แต่ถ้าคุณอดทนหน่อยสัก2 อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยแล้วคุณจะไม่กลับไปหามันอีกเลยถูก
ต้องอย่างเช่นความหวานความหวานนี่นะอาจารย์ความหวานนี่นะผมเคยลองมาแล้วแต่ก่อนนี่เรากินหวานไปโดยเราไม่รู้ตัวหวานไปตามร้านรวงเขาก็มีน้ำตาลแล้วก็เติมน้ำตาลไปเรื่อยนะครับอะไรเพียงไม่ทันชิมเลยเราก็ใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยแล้วผมตั้งใจเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนแล้วผมบอกผมจะหยุดน้ำตาลผมจะไม่กินน้ำตาลไม่เติมน้ำตาลอะไรที่มันหวานอยู่แล้วก็หวานไปผลไม้หวานก็หวานไปแต่ว่าผมจะไม่เติมน้ำตาล ตอนแรกๆนี่ก็ลำบากหน่อยนี่ทำไมมันฝืนๆมันจืดๆผ่านไปได้สัก2อาทิตย์3อาทิตย์เชื่อไหมครับว่าผมไม่ยอมกินของหวานอีกหวานแบบเดิมอีกเลยอ่ะมันเข้าลิ้นไม่ได้เลยอ่ะแล้วสุขภาพดีขึ้นไปตรวจเลือดโอ้น้ำตาลมันก็ลดลงจริงๆครับมามันก็มีกำลังใจใช่ไหมครับพฤติกรรมของคุณสุทธิชัยมันตรงกับทฤษฎีครับท่านผู้ชมครับการเปลี่ยนลิ้นเทสบัตที่มันเป็นต่อมรับรสการจะเปลี่ยนเนี่ยต้องให้โอกาสเทสบัตต้องให้โอกาสความรู้สึกเซนซอรี่นะฮะคือจะเปลี่ยนโดยหักดิบเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนได้แต่ไม่ยั่งยืนคุณจะกลับมาเป็นพฤติกรรมแบบเดิมใหม่ใช่เพราะนั้นค่อยๆให้ลิ้นของเราความรู้สึกของเราเกิดความคุ้นชินแต่เหนือสิ่งอื่นใดถามว่าทำไมคุณสุทธิชัยจึงสามารถลดน้ำตาลได้ก่อนที่จะมาไม่เติมน้ำตาลลงไปในก๋วยเตี๋ยวไม่เติมน้ำตาลลงไปในกาแฟนั้นเนี่ยคุณสุทธิชัยเขามีแรงจูงใจของเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอายุมากขึ้นเฮ้ยโรคมันกำลังจะมารุมเร้าคืนกินเข้าไปเดี๋ยวเบาหวานมาใช่คุณต้องสร้างความกลัวให้กับตัวเองก่อนครับคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองกระตุกต่อมกลัวก่อนคุณสุทธิชัยใช่กระตุกต่อมกลัวก่อนใช่ไหมพอต่อมกลัวมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เป็นตัวบีบบังคับให้เราเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วค่อยๆเปลี่ยนแล้วคุณจะทักได้ภายในไม่เกินเดือนหนึ่งไม่แต่อาจารย์มันมีผลตอบแทนไงพอเราไม่กินน้ำตาลพอเราไปตรวจร่างกายหรือว่าร่างกายสุขภาพเรามันรู้สึกดีขึ้นเลยอ่ะมันรู้สึกมันรู้สึกมันมีอะไรตอบแทนเราเมื่อเราเลิกไอ้ของหวานเยอะๆเนี่ยแล้วก็พอมันตอบแทนเราก็บอกเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่เอาแบบเดิมละเราค้นพบความจริงในชีวิตละนะความจริงในชีวิตละครับใช่คือพอพูดถึงเรื่องน้ำตาล6ตัวที่2ครับท่านฟังวันนี้จะขอบอกว่าทำไมจึงจำกัดน้ำตาลจริงๆแล้วน้ำตาลเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวนะฮะกินเข้าไปแล้วมันเขาเรียกว่า simple carbohydrate หรือ empty calorie แปลว่าอะไรฮะพลังงานศูนย์เปล่าพลังงานศูนย์เปล่าแปลว่ามันเวลากินพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปแล้วถ้ามันเป็นข้าวกล้องเป็นขนมปังกินเข้าไปแล้วมันไม่ได้ให้แค่เฉพาะพลังงานแต่มันให้โปรตีนให้วิตามินแร่ธาตุอยู่ในข้าวแต่พอน้ำตาลกินเข้าไปปุ๊บไม่ได้ให้วิตามินและแร่ธาตุใดๆไม่มีโปรตีนให้เฉพาะพลังงานอย่างเดียวตรงนี้เขาจึงเรียกว่า simple carbohydrate หรือเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวนะพอให้พลังงานไปปุ๊บถ้าคุณกินไม่เกิน6ช้อนในวันหนึ่งของน้ำตาลร่างกายจะเอาไปใช้เป็นพลังงานซึ่งมีประโยชน์น้ำตาลมีประโยชน์นะฮะแต่ถ้าคุณกินเกิน6เมื่อไหร่ปุ๊บน้ำตาลที่เกินไปช้อนที่7ที่8ที่9ที่12เนี่ย ร่างกายมนุษย์มหัศจรรย์มากท่านผู้ชมครับเขาจะเปลี่ยนน้ำตาลเนี่ยเป็นไขมันภายใน20นาทีก็เป็นไขมันแล้วก็ทำไมถึงคนไม่เข้าใจว่าทำไมกินหวานแล้วอ้วนก็ตรงนี้ใช่ไหมครับชาวบ้านถามผมเยอะมากคุณสุทธิชัยกินน้ำมันอ้วนอ่ะพอจะรู้มันเป็นน้ำมันมันก็ไปเก็บถูกไหมแต่พอกินน้ำตาลทรายเม็ดขาวๆอยู่ในขนมข้าวแกงอยู่ในน้ำบัตรลมบัตรหวานเอ๊ะมันอ้วนได้ไงน้ำตาลไปทำให้อ้วนได้ไงน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้ร่างกายมนุษย์มหัศจรรย์มากภายใน20นาทีอันนี้คือส่วนเกินนะฮะทีนี้ถ้าคุณอยากจะลดน้ำตาลลงในชีวิตเป็นคนหวานน้อยหน่อยนะฮะอย่าไปอ่อนหวานอ่อนหวานหน่อยอ่อนหวานหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเจอหน้าใครยกมือไหว้ด่านะอ่อนหวานใช่หมายความว่ากินน้ำตาลให้น้อยหน่อยนะฮะไม่เกิน6ช้อนชาครับเราต้องฝึกตัวเองสิ่งแรกเลยครับท่านผู้ชมครับต้องไปหาว่าแหล่งอาหารใดที่ทำให้คุณกินน้ำตาลเยอะอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกว่าชอบเติมน้ำตาลลงไปในก๋วยเตี๋ยวสมมติอย่างเงี้ยนะครับคุณสุทธิชัยก็เริ่มบอกว่าต่อไปนี้จากเคยเติม3ช้อนฉันจะเหลือ2ช้อนจากสองช้อนจะเหลือช้อนเดียวภายใน1เดือนไม่เติมมันเลยใช่เพราะอ่านข่าวไม่ใช่อาหารหวานไปเติมมันทำไมนะฮะใช่ก็ฝึกให้คุณชิมคุณเคยกินกาแฟคาปูชิโน่มอคค่าลาเต้เอสเปรสโซ่ซึ่งโอ้หวานมากนะคุณสุทธิชัยมากเชื่อไหมครับกาแฟพวกนี้ที่ถือกันเกลื่อนแถวถนนสีลมสาทรหัวเม
ืองใหญ่ๆหนุ่มสาวถืออวดกันเนี่ยพวกลาเต้เอสเปรสโซ่ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าคุณดูดเข้าไปหมดแก้วเนี่ยมันให้พลังงานต้องออกข้าว 5-7 ทัพพีโอ้เหรอแค่นั้นเองเนี่ยนะ 5-7 ทัพพีละโอ้ใช่เพราะมันมีวิปครีมมันมีครีมเทียมมันมีนมข้นหวาน มีน้ำตาลโอ้ยคนคลักอยู่ในนั้นเลยคุณสุชัยใช่ใช่มันทำให้คนกินแล้วมันและอร่อยก็เลยกินติดเพราะนั้นร่างกายมันใช้ไม่หมดมันก็เปลี่ยนเป็นรูปของไขมันก็ล่าสะสมไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้เราก็ไปยืนสั่งแม่ค้าว่าโอ้ยป้าจะใส่นมข้นหวานเยอะนะป้าจะใส่น้ำตาลมากโอ้ยแม่ค้าก็ชอบนะเขาประหยัดใช่ใช่ใช่แต่พวกคุณมีคำถามผมรู้ว่าคุณไม่สั่งหรอกคุณไม่สั่งหรอกคุณสุทธิชัยไอ้คนที่มันกินติดแล้วมันบอกเดี๋ยวขาดทุนแล้วมันไม่มันใช่แล้วใช่แล้วมีคำถามก็มาเยอะเลยนี่คุณฟังเยอะเลยนะครับน้ำตาลคุณนิตยาบอกน้ำมันน้ำตาลเกลือ661นี่ก็ได้แล้วนะสูตรเนี่ยนะคุณบงกฎถามว่าน้ำมันมะกอกก็ห้ามเกิน6ช้อนชาหรือคะน้ำมันมะกอกใช่ครับเหมือนกันคือเฉลี่ยแล้วเราไม่ได้แบ่งน้ำมันหรอกว่า6ช้อนชาว่าเป็นน้ำมันดีหรือน้ำมันไม่ดีน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งดีแต่ถ้าคุณกินเยอะน้ำมันมะกอกก็ทำให้คุณอ้วนได้เช่นเดียวกันเพราะร่างกายของมนุษย์เนี่ยต้องการไขมันต้องการน้ำมันที่ให้สารอาหารไขมันเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้วันหนึ่งไม่เกิน2ช้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่น้ำมันมะพร้าวที่เราบอกว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราบอกว่าดีพิเศษมากเลยเพราะไปวิจัยออกมาแล้วมันมีกรดไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวมีกรดลอริกอยู่เยอะแยะแต่ถ้าคุณกินเยอะเกินไป มันก็มีโทษได้เช่นเดียวกันนะครับครับครับคุณนิตยาบอกว่าจริงค่ะพอเปลี่ยนแล้วไม่จะไม่นึกอยากอีกเลยค่ะนี่ก็ประสบการณ์จริงเรามีแฟนแล้วเรามีละครับเรามีพยานแล้วคุณพิชัยครับอันนี้สำคัญคุณพระดอนถามว่าช่วยบอกวิธีควบคุมการดื่มน้ำอัดลมให้หน่อยครับเพื่อนเพื่อนผมติดมากๆดื่มทุกวันเลยครับน้ำอัดลมมีวิธีทำไมคนดื่มทำไมคนดื่มน้ำอัดลมแล้วติดคือด้วย 2-3 เหตุผลเหตุผลแรกในน้ำอัดลมมันมีคาเฟอีนคาเฟอีนกินไปแล้วทำให้เราอยากกินมันเหมือนมีอยู่ในกาแฟนะอันที่หนึ่งอันที่สองความซ่าของน้ำอัดลมเนี่ยมันทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดับกระหายแล้วอันที่สามไปเจอกับอิทธิพลของการโฆษณาท่านผู้ชมลองดูโฆษณาในโทรทัศน์สิครับดูแล้วอยากกินมากเลยผมเป็นนักโฆษณาการผมยังอยากกินเลยคือมันเท่อะมันเท่มันซ่ามันอร่อยมันโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราอยากจะลดน้ำอัดลมอย่าหักดิบน้ำอัดลมไม่ได้เรื่องเสียหายผมยังกินเป็นครั้งคราวเลยแต่อย่าลืมว่าน้ำอัดลมกินเข้าไป1ขวดคุณได้น้ำตาล11ช้อนมโหฬารใช่ใช่เกินหรือยังอ่ะคุณสุทธิชัยเออแล้วมันเกินกินขวดนั้นก็กินไปอยู่ไม่ได้3วันอยู่ไม่ได้3วันคุณได้กดฟอสฟอริกที่มันทำให้ซ่าๆเข้าไปกัดกระดูกและฟันนะฮะแล้วคุณได้คาเฟอีนที่ทำให้คุณติดในที่สุดมันก็อยู่ในน้ำอัดลมนะแต่ถ้าคุณกินในปริมาณที่ไม่เยอะหรือถ้าคุณไม่กินเลยไม่ได้เสียหายตรงใดนะฮะราคามันแพงด้วยนะเพราะฉะนั้นวิธีการเลิกน้ำอัดลมคุณต้องทำจิตก่อนทำจิตตัวเองก่อนว่าน้ำอัดลมกินมากไม่ดีคุณต้องตั้งใจก่อนว่าน้ำอัดลมกินไปแล้วกระดูกอาจจะบางฟันอาจจะผุน้ำอัดลมกินเข้าไปแล้วคุณอาจจะติดคาเฟอีนน้ำอัดลมกินไปแล้วทำให้คุณอ้วนคุณไม่อยากอ้วนคุณจะพยายามเลิกน้ำอัดลมข้อที่หนึ่งข้อที่สองวิธีการลดอย่างที่เราพูดตอนแรกอย่าหัดดิบหยุดกึกเลยไม่ได้เพราะคุณติดแล้วเหมือนกับคนที่เลิกบุหรี่คุณจะมาหยุดกึกไม่ได้คุณต้องค่อยผ่อนตัวเองจากเคยกินคนเดียวกระป๋องหนึ่งหรือขวดหนึ่งคุณแบ่งให้เพื่อนอ้วนบ้างซื้อแล้วแบ่งเพื่อนแบ่งกับเพื่อนใช่จากแบ่งเพื่อนคนเดียวตอนนี้แบ่งเป็น2เป็น3แบ่งไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนก็รักเรามากขึ้นด้วยนะเพื่อนก็รักเรามากขึ้นด้วยนะได้ใช่แล้วคุณก็หาคอมเพนเซทคุณก็ไปหาน้ำอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำอัดลมอาจจะเป็นน้ำหวานที่หวานน้อยน้ำผลไม้ที่ไม่ใส่น้ำตาลน้ำสมุนไพรที่หวานน้อยเข้ามาทดแทนนะฮะแล้วก็กินผลไม้เข้าไปทดแทนเท่านั้นแหละครับผมว่าไม่เกินเดือนหนึ่งคุณเปลี่ยนได้นะครับใช่แล้วเชื่อไหมว่าพอคุณเลิกกินน้ำอัดลมคุณจะไม่อยากกลับไปกินอีกเลยอันนี้เนี่ยพิสูจน์มาหลายคนนะครับแต่ว่ามันเลิกแล้วเลิกเลยใช่แต่ว่าคดก่อนจะเลิกมันยากที่สุดเพราะมันชินลิ้นมันชินใช่ไหมครับมันหวานมันอร่อยมันซ่าแล้วมันเหมือนกับมันเท่มันทันสมัยเนี่ยอิทธิพลการโฆษณาเนาะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นครับมีคุณอาทิตย์มีปัญหาตรงกันข้ามกับคนอื่นเลยเขาบอกว่าผมอยากอ้วน
ินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนคุณอาทิตย์บอกว่าผมอยากอ้วนต้องกินยังไงครับน้ำหนัก62กิโลจะ20ปีแล้วครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนครับคุณอาทิตย์ถามมาใหม่คุณหนัก62กิโลแล้วสูงเท่าไหร่และอายุคุณเท่าไหร่ช่วยบอกมาใหม่จะไม่ตอบคำถามคุณใช่ต้องบอกอายุและบอกความสูงด้วยถูกต้องโอเคเดี๋ยวผมจะตอบให้นะย้อนมาใหม่ครับคุณเชียงใหม่ถามว่าครีมเทียมเป็นอันตรายมากไหมคะครีมเทียมครีมเทียมครั้งอดีตเราถือว่าเป็นไขมันทรานครับเพราะเติมไฮโดรเจนบางใส่ลงไปในน้ำมันพืชแล้วกลายเป็นครีมเทียมเมื่อครั้งอดีตเป็นแบบนั้นเติมไฮโดรเจนแบบบางส่วนเรียกว่าพาชิลลี่ไฮโดรเจเนชั่นแต่ณวันนี้เราเอาตัวครีมเทียมที่อยู่ในตลาดเมืองไทยมาสำรวจดูแล้วมาค้นพบแล้วว่าเกลือบจะไม่มีไขมันทรานอยู่ในครีมเทียมเพราะเขาใช้ไขมันตัวอื่นเข้าไปแทนไฮโดรเจเนชันนะฮะเพราะนั้นก็คงกินสบายใจได้แต่ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าตัวที่เอามาแทนส่วนมากเป็นไขมันอิ่มตัวมันก็มีเสือป่าจระเข้อีกครั้งหนึ่งอย่ากินบ่อยครับถูกต้องน้ำมันมะพร้าวล่ะคะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันชนิดที่ดีอย่างหนึ่งถือว่าเป็นไขมันเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันชนิดดีกับกดให้มันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวเนี่ยผสมผสานอยู่กันในสัดส่วนที่ดีมากๆนะเขาก็วิจัยในห้องแลบเขาบอกว่าโดยเฉพาะเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเอาน้ำมันมะพร้าวไปสกัดเย็นแล้วออกมาเนี่ยคุณสมบัติมันดีมากๆเลยไปทดลองในหนูทดลองในห้องปฏิบัติเขาก็บอกว่าเฮ้ยบางทีมันทำให้ไขมันตัวดีขึ้นมันทำให้ร่างกายฟิตมากขึ้นรักษาโรคนู้นโรคนี้ได้กลายเป็นธุรกิจนะก็เลยออกมาโฆษณาอย.ก็พยายามจะคุมอยู่ครับท่านผู้ฟังว่าอย่าลืมว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นอาหารน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่ยายารักษาโรคแต่อาหารรักษาโรคไม่ได้แบ่งกันให้ถูกครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นน้ำมันมะพร้าวก็ใช้เหมือนกับน้ำมันอื่นๆที่เอาไปปรุงแล้วประกอบอาหารไม่ส่งเสริมให้เอามาซดกินเล่นนะครับครับคุณโจลีถามว่าเปลี่ยนจากกาแฟใส่นมหวานมาเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลจนชินครับนี่บอกว่าวิเศษมากวิเศษเลยนะครับผมขอตอกย้ำว่ากาแฟวันหนึ่งกินไม่เกิน2แก้วแล้วเป็นกาแฟดำหรือใส่น้ำตาลไม่เยอะใส่ครีมไม่มาก คุณกินต่อไปครับวันละ2แก้วครับนมเปรี้ยวรสหวานทุกยี่ห้อนมเปรี้ยวแต่มันหวานครับคุณสุทธิชัยท่านผู้ชมทราบไหมครับว่างานวิจัยหลายชิ้นของประเทศไทยถามว่า research question ถามว่าคนไทยได้น้ำตาลส่วนมากมาจากไหนที่มันเกิน6ช้อนชาครับปรากฏว่าเราค้นพบว่าคนไทยได้น้ำตาลจากแหล่งอาหารที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลผสมอยู่คนไทยส่วนพวกขนมหวานมาเป็นอันดับ2ครับเรานึกว่าขนมหวานจะมาเป็นอันดับ1นึกว่าเป็นหม้อแกงฝอยทองพวกนี้ช็อกโกแลตไม่ใช่เขาบอกว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลผสมอยู่เป็นแหล่งที่ทำให้คนไทยกินน้ำตาลมากที่สุดเขาก็เลยไล่ลงมาว่าน้ำอัดลมมีน้ำตาล200-250 ซีซีมีน้ำตาลอยู่ประมาณ11ช้อนชานะชาเขียวรสหวานมีน้ำตาลผสมอยู่15ช้อนชา15เลยเหรอส่วนนมอัดลมเองส่วนนมเปรี้ยวที่ใส่น้ำตาลไปหวานๆใครที่เป็นนมเปรี้ยวรสจืดรสธรรมชาติอย่าเดือดร้อนนะฮะแต่บริษัทใดก็แล้วแต่ที่ใส่น้ำตาลไปจนล้นเกินมากกว่าปกตินั้นเนี่ยปรากฏแล้วเขาวิจัยออกมาแล้วมีน้ำตาลผสมอยู่ประมาณ19ช้อนชาหู19 200cc มากกว่าน้ำอัดลมมากกว่าชาเขียวมากกว่าโอ้โหน่ากลัวมากคุณอาทิตย์เมื่อสักครู่ที่ถามมานะครับว่าเขาผอมอ่ะเขาอยากจะอ้วนอ่ะก็อายุ38สูง170หนัก62กิโลอ๋อคุณเป็นคนสลิมสลิมคุณอาทิตย์คุณเป็นนายแบบได้เลยไม่ต้องอ้วนความไม่พอดีนี่คือความไม่พอดีของโลกมนุษย์คุณสุทธิชัยไอ้คนอ้วนก็อยากจะผอมไอ้คนผอมอยากจะอ้วนคุณอาทิตย์ครับในรอบ6เดือนที่ผ่านมาคุณป่วยคุณเป็นไข้หวัดไหมคุณเคยเป็นหวัดไหมในรอบ1ปีที่ผ่านมาคุณไม่สบายกี่ครั้งถ้าคุณไม่ถ้าคุณเป็นคนปกติเป็นหวัดแค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็ออกกำลังกายกินอาหารตามปกติแล้วน้ำหนักคุณไม่ขึ้นจงผอมต่อไปจงผอมต่อไปถูกต้องจงอยู่62ต่อไปแต่ผมรู้นะคุณอาทิตย์อยากมีกล้ามเนื้อผมรู้อยากให้จาก62ขึ้นมาเป็น65หรือ67ประมาณเนี้ย
แต่คุณอย่าเกิน65ขอร้องนะฮะที่มันเกินมามันไม่ใช่กล้ามเนื้อแต่มันจะเป็นไขมันครับเพราะนั้นคนที่เพิ่มน้ำหนักโดยไม่มีความรู้กินกินกินอยากให้น้ำหนักขึ้นไปกินน้ำมันเยอะไปกินแป้งมากไปกินน้ำตาลเยอะครับน้ำหนักขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นแบบชูๆแบบบวมๆใช่ๆแล้วมันก็ไม่หล่อเลยนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อหนึ่งคุณต้องออกกำลังกายใช่มากกว่านี้การออกกายแล้วคุณไปเพิ่มโปรตีนครับโดยเฉพาะโปรตีนที่มีคุณภาพเช่นปลาไข่ขาวนะฮะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มาจากสัตว์ใหญ่ที่มีไขมันปนนะฮะแล้วก็ดื่มนม 3-4 อย่างเนี่ยผมมั่นใจว่ามวลกล้ามเนื้อคุณมาแน่นอนแต่คุณต้องออกกำลังกายนะครับต้องออกกำลังกายครับใช่ครับคุณว่าวันเพ็ญถามว่ากินโซดามะนาวได้หรือเปล่าคะกินโซดากับมะนาวตำรวจไม่จับเลย แต่คุณจะไปกินมะนาวโซดาด้วยความเชื่อว่ารักษาโรคมะเร็งหรือกินน้ำมะนาวผสมโซดาว่ามันดีวิเศษเลิศเลอรักษาโรคนู้นนี่นั่นได้ผมไม่แนะนำครับถ้าคุณกินมันน้ำโซดาผสมมะนาวเพื่อดับกระหายแล้วคิดว่ามะนาวมีวิตามินซีมันไปช่วยเสริมสร้างไปทำให้มีต่อต้านสารอนุมูลอิสระได้แล้วก็มันดีกว่าน้ำเปล่าแล้วคุณมีสตังคุณก็ซื้อมะนาวกับโซดามาบีบกินไม่เสียหายถามว่าคนไม่กินมะนาวกับน้ำโซดาเสียหายไหมก็ไม่เสียหายไม่เสียเขาก็ไปได้วิตามินซีจากแหล่งอื่นใช่นะครับครับมันไม่จำเป็นแต่ถ้าคิดว่ามันไม่เปลืองสตางค์เราก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่ครับคุณโจลีบอกว่าน้ำอัดลมก็เคยติดมากๆดื่มแทนน้ำเลยครับแต่ใช้วิธีหักดิบมา30กว่าปีแล้วครับนี่คนนี้เก่งเก่งคนนี้เก่งมากคุณเก่งมากมีน้อยคนที่จะหักดิบและประสบความสำเร็จครับอันนี้น่าสนใจคุณเติมใจบอกว่ากินมันเทศต้มแทนข้าวมื้อเย็นลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าครับมันเทศไม่จริงเสมอไปมันเทศต้มอย่างเดียวแล้วโดยไม่กินอาหารอย่างอื่นมื้อเย็นครับอาจจะลดได้แต่เป็นการลดน้ำหนักที่ผิดครับการที่คุณกินมันเทศต้มอย่างเดียวโดยไม่กินอย่างอื่นมื้อเย็นคุณได้เฉพาะคาร์โบไฮเดรตจากมันเทศคุณไม่ได้โปรตีนไม่ได้วิตามินและแร่ธาตุจากผักและผลไม้ครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะกินมันเทศต้มโดยไม่ต้องกินข้าวครับแต่ก็ไปกินผักไปกินไข่ต้มบ้างนะคุณจะได้โปรตีนนะครับครับคุณบัญชาบอกว่าเคยชอบดื่มน้ำอัดลมและน้ำผลไม้กล่องมากๆแต่เลิกดื่มน้ำทั้งสองอย่างนี้มาปีกว่าและไม่กลับไปดื่มอีกเลยยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมเลยนะทำได้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับทำได้ถ้าใจแข็งพอและรู้ว่าประโยชน์ต่อร่างกายเรามันคืออะไรเนี่ยผมว่าทำได้มันอยู่ที่ความมุ่งมั่นมากกว่านะอาจารย์ใช่ครับครับคุณคมกริตบอกว่านมจืดกับนมพร่องมันเนยต่างกันไหมครับนมจืดกับนมพร่องมันเนยต่างกันเล็กน้อยครับนมจืดคือนมจืดเนี่ยเป็นนมที่เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเป็นนมธรรมชาติครับแต่นมเมืองไทยทุกวันนี้เป็นนมปรุงแต่งรสนะฮะก็เติมน้ำตาลใส่สารปรุงแต่งใส่ช็อกโกแลตวานิลาสตรอเบอรี่เข้าไปคุณสุชัยเชื่อไหมครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนมปรุงแต่งรสมากที่สุดในโลกในโลกเลยเหรอเพื่อนผมมาจากเดนมาร์กมันเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วมันชี้ไปที่เชลที่มันบอกว่านั่นอะไรผมบอกว่านมเป็นลมสามตลบโอ้โหแล้วนมที่ปรุงแต่งรสล้วนแต่ใส่น้ำตาลลงไปทั้งสิ้นน่ากลัวมากนั่นเป็นนมรสจืดที่ไม่ผสมน้ำตาลเป็นนมธรรมชาตินะครับส่วนนมอะไรอีกอันหนึ่งนะของเขาบอกนมมันเนยนมพร่องมันเนยอ๋อนมพร่องมันเนยเป็นนมรสจืดนี่แหละครับแต่เขาเอาไขมันเนยออกจากนมเป็นบางส่วนเขาเรียกว่าพร่องแต่มันมีอีกนมตัวหนึ่งก็คือนมขาดมันเนยหรือไขมัน 0% อันนั้นไม่มีไขมันเลยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของเราถ้าเรามีไขมันสูงเรารูปร่างอ้วนพุงเราใหญ่แล้วก็กินไขมัน 0% นมขาดมันเนยนะครับหรือไขมัน 0% นะครับแต่ถ้าสำหรับเป็นเด็กแล้วเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้ไขมันอยู่นะคุณสุทธิชัยก็ต้องกินนมธรรมดานี่แหละนะครับครับคุณนิสากรบอกไม่ทานหวานไม่ติดน้ำอัดลมไม่ชอบของมันแต่ทานน้ำแข็งและน้ำเย็นตลอดไม่ดีต่อร่างกายใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ดีฮะถ้าคุณติดน้ำเย็นคุณก็กินต่อไปนะฮะต่อไปแต่ถ้าคุณจะฝึกตัวเองให้กินน้ำธรรมดาที่อยู่ในอุณหภูมิห้องครับถ้าคุณทำได้คุณก็จะวิเศษ
แต่มันก็ไม่ได้เสียหายว่าคุณกินน้ำเย็นแล้วมันจะไม่ดีครับมันคงไม่ใช่หรอกครับที่กินน้ำเย็นเข้าไปทำให้ต่อมสะดุ้งสะเทือนขึ้นมานะครับผมว่าอย่าไปเชื่อตรงนั้นมากเลยครับถ้ากินก็กินต่อไปถ้าคุณกินน้ำในอุณหภูมิห้องเนี่ยดีตรงไหนรู้ไหมคุณสุทธิชัยครับอุณหภูมิร่างกายของคุณกับข้างนอกเนี่ยมันเท่ากันพอเจอไปแล้วมันก็ทำให้ร่างกายชอบอันที่หนึ่งอันที่สองคุณจะประหยัดไฟฟ้าครับอืมครับเพราะคุณไม่ได้เอาน้ำใส่ในตู้เย็นคุณใส่นึกภาพออกไหมน้ำขวดเบลเลอร์บาร่าเลยแล้วเป็นอุณหภูมิ37องศาใส่เข้าไปในตู้เย็นอุณหภูมิ10แล้วกว่าจาก30เย็นจะมาเป็น10ได้อะเปลืองไฟมหาศาลเลยใช่ใช่ไม่เกี่ยวสุขภาพมันเกี่ยวกับกระเป๋าตังค์เราล่ะครับคุณอาทิตย์ตอบกลับมาครับคุณอาทิตย์ที่เมื่อสักครู่บอกว่าอยากผอมเนี่ยบอกว่าเป็นหวัดครั้งเดียวต่อปีครับจริงครับจริงครับอยากมีกล้ามเนื้อครับขอบคุณครับอาจารย์นี่ตอบถูกต้องออกกำลังกายแล้วไปเพิ่มโปรตีนคุณภาพดีเนาะคุณอาทิตย์นะครับคุณสัตยุบอกสัตยุบอกว่าหนูสูง163อายุ42น้ำหนัก45มีแต่คนบอกผอมมากหนูผอมไปไหมคะก็เข้าข่ายคุณอาทิตย์อีกนั่นแหละนะใกล้เคียงกันถ้าคุณอยากจะเพิ่มน้ำหนักของคุณขึ้นมาแลดูให้มีน้ำมีนวลอีกสักนิดนึงครับคุณก็ต้องออกกำลังกายอันดับแรกเลยต้องออกกำลังกายนะฮะการออกกำลังกายมันเป็นการกระตุ้นทำให้เรากินอาหารและอาหารที่เราต้องกินนั้นเป็นอาหารที่มีคุณภาพนะไม่กินอาหารสุ่มสี่สุ่มห้าครบห้าหมู่เน้นโปรตีนที่มีคุณภาพอย่างที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็พร้อมกับนมด้วยผักผลไม้อย่างเพียงพอนะครับครับมีคำถามเกี่ยวกับความหวานในผลไม้ผลไม้มันก็หวานอยู่แล้วอาจารย์สมมติว่าเราบอกว่า6ช้อนชาต่อวันน้ำตาลมันบวกหรือไม่บวกกับผลไม้หวานที่เรากินเป็นคำถามที่ดีมากขอชื่นชมครับหลายคนเข้าใจว่าน้ำตาลในผลไม้เป็นน้ำตาลที่ดีมีประโยชน์ไม่ทำให้อ้วนครับน้ำตาลในทุเรียนกับน้ำตาลทรายที่ใส่ลงไปในกาแฟหรือน้ำตาลที่อยู่ในน้ำบัลลังก์มันคือน้ำตาลที่กินเข้าไปล้นเกิน6ช้อนชาแล้วทำให้เราเก็บไว้ในรูปของไขมันได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้เป็นน้ำตาลพวกฟรุกโตสซะส่วนมากก็จะมีพวกซูโครสผสมอยู่บ้างเพราะนั้นกินไม่หมดมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้ำมันได้คุณสุจิตใจก็กินพอดีนะครับครับหมายความว่าน้ำตาลในผลไม้มันก็คือน้ำตาลนั่นแหละถูกต้องครับฉะนั้น6ช้อนชานี่บวกน้ำตาลในผลไม้ด้วยนะครับบวกด้วยนะครับครับน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลมีไหมครับได้ไหมครับคุณอันมีไหมที่คำว่าไม่มีน้ำตาลในที่นี้คือไม่มีน้ำตาลซูโครสหรือพวกน้ำตาลตายนะครับแต่เขาไปเอาสารทดแทนความหวานใส่ลงไปแทนครับที่เขามักจะพูดว่าซีโร่อะไรน่ะนะครับนั่นแหละคือน้ำตาลเทียมถามว่าน้ำตาลเทียมกินได้ไหมกินได้ในปริมาณที่ไม่เยอะพวกแอสพาร์เทมพวกซัคคารีนพวกหญ้าหวานนะครับแต่เมื่อคุณกินน้ำอัดลมที่ใช้สารทดแทนความหวานมาครับคุณไม่ได้พลังงานคุณไม่อ้วนเพราะคุณไม่ได้น้ำตาลแต่ลิ้นของคุณความรู้สึกของคุณยังติดหวานอยู่ครับพอคุณไม่กินน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลแต่คุณไปกินขนมหม้อแกงคุณไปกินทุเรียน3 4ภูครับความรู้สึกของคุณยังติดหวานอยู่เพราะฉะนั้นลดหวานดีกว่าครับครับคุณอภิชาติบอกว่าน้ำอัดลมที่บอก no sugar หรือ zero sugar มันจริงไหมครับนี่แหละอธิบายไปจบไปเมื่อสักครู่นี้ ไม่มีน้ำตาลไม่มีชูการ์จริงๆนะแล้ว zero คำว่า zero เขาก็คือไม่ให้พลังงานหรือไม่มีน้ำตาลเลยจะใช้สารทดแทนผมอธิบายไปแล้วครับเมื่อสักครู่ถามเดียวกันใช่เมื่อกี้คงจะผมอ่านช้าไปหน่อยอาจจะฟังแล้วก็ได้ครับคุณอัญญาดาบอกว่าน้ำขิงกินทุกวันลดคอเลสเตอรอลได้จริงไหมคะไม่จริงไม่จริงการที่คุณจะลดคอเลสเตอรอลได้ไม่ได้เกิดจากตัวขิงครับคุณขิงกี่หม้อแต่คุณยังไปกินขาหมูคุณที่เกลียดออกกำลังกายแล้วคุณไม่กินผักแล้วคุณไปกินอาหารมันหวานกินแป้งเยอะต่อให้ขิง3หม้อก็ลดไม่ได้ครับถูกต้องมันต้องพฤติกรรมครับพฤติกรรมนะพฤติกรรมแต่ว่าขิงตัวมันเองดีแน่ใช่มั้ยสำหรับร่างกายด้วยอ๋อแน่นอนเป็นสมุนไพรครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าความร้อนของขิงจะไปละลายคอเลสเตอรอลอยู่ในร่างกายอย่าไปจินตนาการไม่ใช่ใช่ฮะครับคุณออโต้บอกว่ากาแฟช้อนชาครีม1ช้อนชากาแฟ1ช้อนชาครีม1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาวันละ1แก้วอันตรายมั้ยครับไม่อันตรายรับประทานเข้าไป
แต่มันจะอันตรายต่อเมื่อคุณหยุดกินกาแฟนะครับถ้าวันหนึ่งไม่เกิน2แก้วไม่มีปัญหากาแฟจริงๆแล้วมันให้คาเฟอีนครับมันมีสารไปกระตุ้นทำให้เราเกิดความรู้สึกกระชุ่มกระชวยทำให้เรารู้สึกalertขึ้นมานะฮะครับคนที่ติดถ้าไม่ได้กินแล้วก็จะแย่มากๆเลยนะฮะครับก็กินต่อไปก็วันละไม่เกิน 1-2 แก้วประมาณนั้นนะครับครับโอ้นี่มีคำถามเยอะเลยนะตลอดเวลาอาจารย์มีอาจารย์มีรายการวิทยุปกติที่ตอบคำถามเหล่านี้ไหมอาจารย์ทำรายการผมมีนะผมอยากจะเชิญชวนแฟนคลับของคุณสุทธิชัยเป็นแฟนคลับกับผมด้วยเอาเลยนะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ครับหมุนไปที่คลื่น FM 99 90 Radio 99ของอสมทเขาขึ้น99นะฮะ92ตัวครับเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.วันเสาร์วันอาทิตย์ผมจัดรายการสภาพสุขภาพทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ฟังได้เลยพรุ่งนี้ผมก็จะจัดนะฮะพรุ่งนี้ปักกิ่ง 9:10 แล้วอาจารย์เปิดสายอาจารย์เปิดสายด้วยป่ะผมเปิดสายผมเปิด SMS ครับอาจารย์แล้วสายสดก็ได้สายสดก็ได้ดีแล้วครับผมเชื่อคำถามเหล่านี้เนี่ยมีเยอะเลยแล้วก็แน่นอนสำคัญมากผมยืนยันได้เลยว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยมันช่วยได้จริงๆเพราะว่า you are what you eat จริงๆนะอาหารเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยครับว่า 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยแล้วก็มีสุขภาพค่อนข้างจะดีเมื่อเราเรื่องอาหารการกินเราระมัดระวังแล้วก็ยืนยันได้ว่ามันอร่อยเหมือนเดิมอร่อยกว่าเดิมด้วยครับเราไม่กินพวกหวานเกินไปไม่กินแป้งเยอะเกินไปไม่กินเค็มเกินไปเนี่ยไม่เป็นปัญหากับความอร่อยเลยต้นอย่างที่อาจารย์บอกต้นเดือนแรกอาจจะมีปัญหาหน่อยมันไม่ชินมันไม่อร่อยมันจืดชีวิตมันทำไมต้องลำบากอย่างนี้เพื่อนๆก็ล้อเลียนเราที่บ้านก็ถามเราทำไมจะต้องขนาดนี้ต่างๆเราต้องอดทนหน่อยนะอาจารย์ใช่ไหมไอ้สภาพจิตเนี่ยสำคัญนะถ้าที่บ้านหรือเพื่อนเราไม่ให้กำลังใจเราเนี่ยเราเสียคนได้เพราะเราจะเลิกเลยเพราะเพื่อนเราจะมีอิทธิพลทางเลวร้ายกับเรามากบอกว่ามันทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไปกินหญ้ากินผักดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์เจออย่างนี้ไหมชดไปนะฮะผมอยากที่คุณสุทธิชัยพูดจบไปเมื่อสักครู่ครับท่านปรับเอาไปคิดนะฮะคือเรากินตามใจปากมานานแล้วครับแล้วเราก็รู้ว่าการกินตามใจปากนั้นเนี่ยโรคร้ายจะตามมาและอายุเราก็มากขึ้นแล้วลูกเรียนหนังสือไม่จบแต่เรากินตามใจปากวันดีคืนดีล้มหัวฟาดพื้นหน้าห้องน้ำหามส่งโรงพยาบาลเส้นเลือดหัวใจตีบ4เส้นทำบายพาสเส้นละ107ทำเสร็จแล้วเป็นเจ้าชายนิทราไม่ฟื้นลูกเอาเงินที่ไหนใช่คุณนอนอยู่บนเตียงคุณสบายสบายครับแต่คนที่เดือดร้อนคือลูกและเมียคือคนเคียงข้างใช่เพราะนั้นเวลาจะกินอะไรจงนึกถึงคนเคียงข้าง อย่านึกถึงตัวเองมากนะครับครับครับคุณพันวันบอกว่าคนแก่ที่บ้านดื้อมากเลยค่ะไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเลยคนแก่ที่บ้านผมไม่ทราบหมายถึงใครผมไม่ทราบว่าจะเป็นคนแก่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นสามีภรรยาเนี่ยไม่ทราบเป็นที่รู้กันแหละคนแก่ดื้อคนแก่ดื้อนี่แหละครับเป็นประโยชน์มากเลยที่อาจารย์จัดรายการวิทยุเสาร์อาทิตย์ผมเชื่อว่าก็เป็นประโยชน์มากแล้วยังไงผมก็จะชวนอาจารย์กลับมาเป็นระยะนะครับอาจารย์เรื่องอาหารการกินดีครับแต่ก่อนที่เราจะจบไลฟ์นี้อยากจะขอเติมให้มันเต็มเดี๋ยวผู้ชมอารมณ์ค้าง661สรุปก็คือว่าน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาครับน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาเกลือไม่เกิน1ช้อนชาครับตอนนี้ก่อนจะจบผมพูดเรื่องเกลือนิดนึงคุณสุทธิชัยครับณวันนี้คนที่กินเค็มคนที่ได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายแล้วเป็นโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยสูงมากมากครับเราจะต้องไม่เป็นมนุษย์ลดเค็มต่อไปนี้เราต้องเป็นมนุษย์ลดจืดคนมนุษย์ลดเค็มก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บไม่ได้ชิมแต่กระแทกน้ำปลาลงไปคนนั้นอะกินเค็มครับใครที่กินข้าวคำน้ำปลาคำคนนั้นกินเค็มใครที่มีถ้วยพริกน้ำปลาวางอยู่บนโต๊ะตลอดเวลาหยอกหยอกตลอดคุณคือคนกินเค็มการกินเค็มคือร่างกายได้รับโซเดียมเข้าไปปุ๊บมันทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงและโรคไตก็ตามมาแล้วก็เป็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองหากเป็นมนุษย์ลดจืดชิมก่อนปรุงต่อไปนี้ชิมก่อนปรุงชิมก่อนปรุงหลายร้านเนี่ยนะหลายร้านนี่นะติดประกาศไว้เลยว่ากรุณาชิมก่อนเติมแล้วผมชอบมากผมชอบมาอาจารย์เคยเจอไหมไปกินข้าว
ร้านฝรั่งเศสที่นี่มีประสบการณ์จริงเลยนะก็ขอคนไทยชอบขอซอสขอพริกขอน้ำปลาปรากฏว่าเชฟใหญ่เดินมาเลยนะเชฟใหญ่เดินมาจากครัวเลยนะมาที่โต๊ะนี้เลยนะโต๊ะคนไทยเนี่ยถามว่ามีอะไรอาหารที่ผมปรุงมีปัญหาอะไรเหรอครับผมเห็นคุณขอนี่หมดเลยคุณชิมหรือยังคุณกินหรือยังผมเนี่ยทำอาหารมาตลอดชีวิตผมมิชลิน3ดาว4ดาวนะคุณชิมนะแล้วคุณผมรับรองว่าคุณไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนี่หน้าแตกหน้าแหกไปเลยหน้าแตกหน้าแหกไปเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยคนไทยไม่ชิมไม่ยังไม่ชิมเลยไงต้องเติมละน้ำตาลเกลือน้ำส้มน้ำปลาใช่ไหมครับนี่คุณสุทธิชัยรู้ไหมว่าเมื่อปีที่แล้วผมกินก๋วยเตี๋ยวร้อยชามเนี่ยนะครับผมปรุงแค่ชามเดียวอีก90ชามผมไม่ปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยผมไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ปรุงเฉพาะน้ำปลาครับผมไม่ได้ใส่น้ำตาลผมไม่ได้ใส่น้ำส้มสายชูครับถ้าฤดูมะนาวราคาถูกผมจะขอมะนาวอยากจะไปขอฤดูที่มะนาวลูกละ10บาทนะครับเดี๋ยวตะลึงลอยมาผมไม่เติมพริกป่นสักเท่าไหร่ผมจะถามผมไม่เติมถั่วลิสงป่นครับผมก็กลัวเชื้ออัลฟาท็อกซินเพราะนั้นหัดเป็นมนุษย์ลดจืดหัดกินกับธรรมชาติหลายคนบอกโอ้ยคนอย่างอาจารย์ไม่มีแล้วนะครับก็ลองฝึกดูครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมมีอันนั้นมันได้ผลไหมครับที่ร่วมกันกับบริษัทผลิตน้ำตาลเนี่ยไอซองน้ำตาลในภัตตาคารร้านอาหารมันเล็กลงเนี่ยได้ผลไหมครับได้ผลมากเลยมันคุณสุทธิชัยเรารู้ไหมว่าทางสสร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรเราเริ่มออกมารณรงค์ให้คนอดหวานได้ปีนี้เข้าปีที่12แล้วสิ่งที่เราวัดได้ก็คือว่าโอ้โหอิมแพกแรงมากครับตอนนี้คุณสุทธิชัยหยุดสังเกตดูไหมเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมักจะมีโลชูการ์น้ำตาลน้อยโลชูการ์เต็มไปหมดเลยหวานน้อยไม่มีน้ำตาลเต็มไปหมดเลยครับอันที่1อันที่2นั้นเราสามารถผลักดันให้รัฐบาลออกมาเป็นกฎหมายว่าเครื่องดื่มชนิดไหนที่มีน้ำตาลเกินร้อยละ10คุณจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มใช่เราใช้หลายมาตรการร่วมกันแล้วก็รณรงค์อย่างจริงจังว่าเฮ้ยโรคเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดมันเยอะได้เวลาที่คุณต้องลดแล้ว3อย่างนี้ได้ผลครับคุณสุดชัยได้ผลนะผมเห็นว่ารณรงค์ผมก็ติดตามด้วยความชื่นชมว่าอันนี้ถูกต้องแล้วที่ต้องทำโดยที่เพราะว่าน้ำตาลซองแต่ละซองที่เราเห็นอยู่โต๊ะเราเวลาเราไปกินข้าวรามร้านอาหารเนี่ยมันเยอะมากถ้าฉีกออกมาเทไม่หมดก็เสียดายใช่มั้ยครับโอ้ยผมเคยเจอคุณสุชัยนั่งเครื่องบินไปอยู่ข้างบินไปต่างประเทศครับเขาก็มาเสิร์ฟกาแฟใช่ไหมฮะเขาก็ให้น้ำตาลคนละซองครับคนข้างๆสะกิดผมที่เป็นฝรั่งเขาบอกอยู่ไม่กินน้ำตาลเหรอขอไอได้ไหมมาเติมเข้าไปสองซองรีบให้ไปเลยนะซองเดียวเอาไม่อยู่อ่ะโอ้โหถ้าอาจารย์ไม่เลคเชอร์เขาหน่อยล่ะอาจารย์เขาไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นนักโภชนาการประจำประเทศไทยเขาไม่รู้ก็เลยให้เขาไปก็เลยที่เห็นเขาชอบนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเราอยู่ในสังคมที่ติดกับนิสัยต่างๆที่มันไม่สอดคล้องกับสุขภาพที่ดีเยอะมากหลายอย่างฉะนั้นอาจารย์เป็นหนึ่งในเสียงที่จะช่วยกันเตือนและช่วยกันให้ความรู้เพราะว่ายิ่งวันยิ่งจะสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะวิถีชีวิตคนไทยนี่ไปกินอะไรหวานมากๆเอ๊ะทำไมมันมาจากไหนไอ้ผัดไทยมันถึงกลายเป็นหวานไปเยอะครับอาจารย์ผัดไทยเชื่อมทำไมมันถึงหวานขึ้นทุกวันครับผัดไทยประเทศไทยไม่เข้าใจก๋วยเตี๋ยวเขาหวานขึ้นทุกวันคุณจะใช่รู้ไหมว่าเด็กวัยรุ่นยุคนี้เขากินก๋วยเตี๋ยวเชื่อมก๋วยเตี๋ยวเชื่อมเขาใส่น้ำตาลลงไปในก๋วยเตี๋ยว3ช้อนโต๊ะอ่ะมันมาจากไหนอ่ะใจเลยมันมาจากไหนครับเนี่ยโอ้มันสะสมกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับนี่แหละนี่เป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าสำคัญมากฉะนั้นจะต้องชวนอาจารย์สง่ามาเป็นระยะนะครับได้ครับก็จะได้มาพูดคุยแล้วก็มีแฟนประจำก็ถามมาเยอะมากแล้วก็เนี่ยหลายคนบอกเลยครับว่าขอบคุณครับอาจารย์สง่าNCD ไทยสูงมากๆครับเห็นไหมจริงใช่ไหมเอาล่ะเมื่อได้พูด NCD แล้วเนี่ยวันหน้าผมจะชวนคุณสุทธิชัยคุยเรื่องNCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วจะมาบอกว่าถ้าคุณอ้วนถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักโดยไม่มีผลข้างเคียงลดน้ำหนักโดยไม่เปลืองสตังค์ลดน้ำหนักในระยะยาวไม่กลับมาโยโย่คุณจะลดได้อย่างไรเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเรื่องการลดน้ำหนักครับคุณอ้วนใช่เลยคุณธัญพรบอกว่าอยากให้อาจารย์สง่าไลน์สดบ้างค่ะคนอยู่ต่างประเทศจะได้ดูด้วยนี่ใช่ไหมต้องวิทยุไม่พอต้องมาไลฟ์อย่างนี้แหละจนได้เลยครับคนทั้งทั่วทั้งโลกจะได้ดูกัน
เห็นด้วยครับคราวที่แล้วคราวหน้านะครับ NCD นะครับนะ NCD เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคืนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สง่ามากเลยครับยินดีครับได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ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 